ระวังตัวร้องเลยพ่ออย่าเห็นลองหมุนดิหมุนช้าถอยหลังมาหาตัวเองดิไปหน้าอย่างเดียวดูเลยถ้าปล่อยมือไหลไหมมันได้แล้วนะแสดงว่าเมื่อกี้คาลิเบต GPS ไม่ค่อยนี่เมื่อกี้หนูคาลิเบตยังไม่ได้ไงมันก็มีอาการลวนไงเพราะพวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้เนี่ยมีอาการลวนเลยมือแม่งโคตรไม่นิ่งเลยวะไอ้แม็กเวลาโยกยุกยักยุกยักได้นะโอเคอ่ะลงลงต่ำปวดครั้งไว้โอเคมันก็สู้อยู่แล้วจังหวะเอาลงอ่ะมันไม่ใช่ลงวืดนะมันจะลงมาจุ๊บแต่ถ้าสมมุติว่ากิมบอลใช้งานได้โอเคเคลียร์จบแล้วลำนี้ไม่ได้เปลี่ยนขานะครับลำนี้ก็คือเขาเหมือนเสริมขาให้นะครับจบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเจออะไรกันดีตัวนี้ก็เป็น SG907 นะครับ907 Pro เนาะเดี๋ยวนะผมไปไล่เช็คก่อนว่าลำนี้คืออะไรลำนี้เป็นอะไรโอเคมันค่อนข้างหลายลำนะครับมันค่อนข้างหลายลำแล้วปัญหาก็คือแต่ละลำที่มาเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับท่านไหนที่ส่งโดรนมาซ่อมนะครับส่งโดรนมาให้เช็คนะเป็นไปได้นะครับหากระดาษมา1แผ่นนะครับลองเขียนรายละเอียดให้นิดนึงนะครับว่ามันคืออะไรเพราะบางทีผมไล่คือมันในไลน์เอาในไลน์นะเอาในไลน์ก่อนมันเยอะมากอ่ะเยอะเลยแล้วคราวนี้ผมต้องไปไล่ย้อนดูว่าให้ตกลงลำนี้ของใครลำนี้ของใครอะไรประมาณนี้นะครับอันเนี้ยนะเนี่ยลำนี้ของอย่างลำนี้นะครับลำนี้ของพี่กิตติเก็บไก่แสงซุ่มโอเคลำนี้ก็จะเป็นของพี่กิติศักดิ์โอเคลำนี้ของพี่กิติศักดิ์นะเฟิร์บโอเคบินขึ้นไม่ได้เอียงไปเอียงมาทีแรกผมลมแรงบินสวนลมไปหน้าขวาโอเคน่าจะเคสเดียวกันโอเค SG907 นะครับ907 Proจุดอ่อนอีก1จุดที่ผมเห็นแล้วก็จับมาหลายๆลำถ้าลำไหนนะที่แกะออกมานะครับใช้คำว่าแกะนะเปิดขาออกมานะครับ
แล้วดูสังเกตกับผมนะเปิดออกมานะครับถ้าเห็นลักษณะขาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับให้เห็นด้วยกันนะมันจะเป็นรอยอยู่นะครับนี่เล็กๆนะครับรอยเล็กๆตรงเนี้ยเป็นรอยรอยก็คือรอยมันเกิดจากดูลักษณะการทำงานของโดรนนะครับโดรนรุ่นนี้นี่คือจุดอ่อนอีกหนึ่งจุดที่ผมเจอนะเวลาบินนะครับมองเห็นนะเวลาบินลักษณะของมันจะเป็นนะคือองศาของใบอ่ะมันจะโดนเปลี่ยนด้วยขาของเขาอ่ะมันจะเสียลูกในจังหวะที่โดรนมันบินขึ้นอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะเอาคร่าวๆนะครับเท่าที่เห็นนะเท่าที่สัมผัสแล้วก็จับมา907เนี่ยผมว่าน่าจะเกิน30ลำละที่มาแล้วก็ทำออกไปทั้งในคลิปแล้วก็นอกคลิปนะครับเพราะว่าบางตัวผมไม่ได้ลงคลิปให้เพราะว่ามันต้องรีบทำรีบเคลียร์แล้วก็ออกแต่ถ้าลำไหนที่ลงคลิปให้ก็คือจะมีเวลาตั้งกล้องแล้วก็นั่งทำอยู่คนเดียวประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีลูกค้าเข้ามามีอะไรเข้ามาเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยมีเวลาทำให้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าของลำไหนหรือว่าของท่านไหนมีโอกาสได้จับเนาะเพราะบางคนก็อยากจะเห็นของตัวเองว่าเอ้ยทำอะไรกับมันบ้างนะครับอย่างลำนี้เราจะเห็นว่าใบจังหวะที่หมุนนะมันจะไปตีกับตัวcover หรือว่าตัวเคสข้างบนฮะเคสบนอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือจุดอ่อนอยู่ที่ขานะครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันบิดได้เนี่ยเห็นไหมครับมันบิดได้คือโดรนเวลาเขาทำงานเวลาโดรนทำงานนะครับมันจะเป็นแบบนี้เขาจะต้องพาตัวเองขึ้นในแนวดิ่งนะครับ4ตัวก็คือมอเตอร์4ลูกต้องทำงานพร้อมกันแต่พอเวลามีลมมากระทบลมจะพัดไปอย่างนี้ถูกไหมครับลมจะพัดไปอย่างนี้ให้ผมเอาให้เห็นหน้าตัวเองได้ไหมแป๊บนึงทดสอบมองกล้องเห็นตัวเองจงเห็นตัวเองอาจารย์บอกว่าออกกล้องมั้งไม่งั้นเขาจำมึงไม่ได้นะโว้ยอาจารย์พูดเองอาจารย์บอกว่าผมขอย่างพูดตัวเองหน่อยทำอะไรมึงต้องโชว์หน้ามั้งอาจารย์บอกมาอย่างนี้งั้นโชว์หน้ามั้งก่อนอธิบายชุบ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 เข่าลงชุบชุบมาสิเด็กฟึ๊บกล่องมาแล้วแวบแวบโอเคเห็นหน้ากันแล้วเจอหน้าตัวเองแล้วโอเคอันนี้ถอดแว่นอันนี้ถอดแว่นเดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นก่อนปกติเราคือคนใส่แว่นใส่ตาสั้นครับสั้นเอียงยาวได้หมดไม่มีใครแบบโลภเท่าผมละสายตาผมนี่ที่สุดละกินให้หมดสั้นเอียงยาวได้หมดเลยโอเคสวัสดีครับSG907 นะครับ SG907 Pro นะครับที่เห็นกันอยู่นะที่ทุกท่านใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมันจะมี2ตัวนะ2รุ่นที่เจอก็คือ907 Pro กับ907ธรรมดาที่ผมเห็นนะจุดอ่อนของเขาอีก1 จุดนะครับก็คือลักษณะการทำงานของขาหลังนะขาหลังเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาขาหลังจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนไอ้ขาหน้า2ขาเนี่ยปัญหาจะเกิดคือเพราะว่าไอ้เจ้าขาหน้า2ขาเนี่ยเวลามันบินขึ้นอย่างนี้ถูกไหมพอเวลามันบินขึ้นพอเวลาเจอลมมากระทบมุมใบของเขาเนี่ยมุมใบนะมันจะโดนปะทะขึ้นมันจะทำให้องศาของแกนมันบิดอย่างนี้นะเนี่ยมันบิดแบบนี้นะพอบิดอย่างนี้มันจะทำให้โดรนอ่ะ
มีการทรงตัวที่ไม่ดีหรือเสียการทรงตัวไปเลยซึ่งเมื่อวานผมก็ทําของน้องก้องไปลํานึงของน้องก้องทําไปลํานั้นก็คือตอนแรกผมเข้าใจว่าแค่เฟืองมีปัญหาเพราะว่าคุยกับทางพี่ไปทูลก็คือเป็นน่าจะเป็นลุงนะเป็นลุงของน้องก้องคุยกับทางพี่ไปทูลบอกว่าซื้อมาแค่วัน2วันน่ะบินขึ้นไปแล้วมันมีอาการก็คือมันตกลงมาเราเข้าใจว่าตกลงมาแล้วเฟืองมันมีปัญหาถูกฮะผมก็เลยแค่เปลี่ยนเฟืองอย่างเดียวแต่คราวนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้จบที่เฟืองนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวขาเนี่ยยังไงเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวขาเนี่ยมันนิ่มพลาสติกมันนิ่มนะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยพลาสติกมันนิ่มพอมันนิ่มปุ๊บเจอลมแรงๆเข้าอ่ะขาเป็นอย่างนี้พอขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บองศาของใบที่มันเปลี่ยนคือไอ้เจ้าตัวขาอันนี้แป๊บๆผมจับกล้องตัวเองปุ๊บกลับกูเล่นอยู่คนเดียวงงเดี๋ยวนะเนี่ยมองตัวเองผ่านกล้องแป๊บนึงครับชุบไหนวะยืมตัวนี้มองตัวเองแบบแป๊บนึงแอคเซสซอรี่ค่อนข้างเยอะจะแลดูวุ่นวายกับตัวเองเหมือนกันวันๆพอดีโดนคอมเมนต์มาโดนอาจารย์ที่สอนบอกว่ามึงต้องออกกล้องบ้างมึงยาวแต่มือออกเพราะถ้ามึงเอาแต่มือออกคนเขาจะไม่รู้จักมึงเขาจะรู้จักแต่แขนมึงพูดถูกมากฉะนั้นออกกล้องนะวันนี้ขออนุญาตออกกล้องนะครับออกกล้องดูตัวเองแป๊บนึงแวบเชิบโอเคเห็นแล้วเห็นตัวเองแล้วได้อยู่หัวถึงนิดนึงแต่ได้โอเคต่อSG907 นะครับ907 Pro ถ้าเคสนี้มีทางเดียวครับเปลี่ยนขาทั้งสองข้างถึงจะบินได้ถ้าเป็นเคสนี้นะเปลี่ยนขาอย่างอื่นทำไม่ได้ครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือแกะขาออกมาแล้วก็ที่ผมเคยแก้ไปให้หลายๆคนนะในกรณีที่มันไม่มีอะไรหรือว่าขาเข้าไม่ทันนะครับผมก็จะใช้ละกันก็คือเอาตัวซีเมนต์เหล็กวิ่งตัวเส้นล่างซีเมนต์เหล็กนะครับวิ่งตามตัวเส้นล่างเพื่อให้มันแข็งแรงเพราะตัวเนี้ยถ้ามันไม่แข็งแรงนะมันจะเสียทรงดูมือผมนะมันจะเสียทรงผมดูตัวเองเนี่ยมันจะเสียทรงมันสามารถบิดได้ถ้าดูตามมุมใบเนี่ยมันจะบิดได้พอเวลาเจอลมมันบิดพอมันบิดปุ๊บมันก็จะทำให้โดนมีอาการเนี่ยมันไม่นิ่งขึ้นบ้างลงบ้างแผ่บ้างนะครับอย่างลำนี้ก็เห็นละสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆก็คือรอยที่เขากระแทกเคสล่างนะครับเคสล่างเคสบนนะครับนี่เลยมันจะเป็นมุมนี้พอดีนะครับจะเป็นเคสล่างเคสบนพอดีเลยเดี๋ยวขอย้ายมานั่งลุยต่อนะโอเคอ่ะไม่ต้องมองหน้ากันละเดี๋ยวมาดูมือผมดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับต่อกันครับ SG907 ลำนี้ผมจะเสริมขาให้นะผมจะไม่เปลี่ยนนะเพราะถ้าเปลี่ยนผมว่าสงสัยอะไรหมดทั้งร้านแน่เนี่ยมองเห็นนะมันบิดได้อย่างนี้เลยได้ยินเสียงไหมเนี่ยมันจะทำให้โดรนมีอาการแบบกระพือแล้วหัวทิ่มตัวที่เสียลูกเป็นตัวนี้นะดูดีๆเวลาเราจะซ่อมโดรนนะครับถ้าเป็นอาการเนี้ยเช็ค2ที่คือ1รอยเบียด2แก็บคือแก็บตัวนี้ถ้าไม่สนิทมีอาการเลยเพี้ยนทันทีเลยเพราะว่าไอ้เจ้ามอเตอร์กับแกนขาเนี่ยมันคือเพจล่างตัวเดียวกันถ้าตัวเนี้ยเสียทรงคือแบบโอกาสพลาดสูงมากนะครับรอดมั้ยเนี่ยผมว่าได้ยกขาแน่ว่ะลื้อก่อนดีกว่าพี่กุ้งบอกไม่ต้องเปิดเพลงโถใจดำ
ไม่ให้เราเปิดเพลงเราก็เหงาสิเราอยู่คนเดียววันนี้ซะงั้นขออนุญาตเปิดเพลงเหมือนเดิมครับผมโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะมันเป็นไงเปิดเพลงฟังก่อนแป๊บนึงWe'll be right back.
ย่างนี้ GPS ขึ้นเร็วนะไม่มันเคยล็อกแล้วมันไม่ยากหรอกตอนนี้รอ GPS เนาะเดี๋ยวรอฮะ10แล้วเหรอ9อ๋อรอออนโอเคทำไมรีโมทต้องทำให้มีเทคเกอร์จะได้ไม่ลื่นใช่มือเราไม่เคยโดนตรงนี้เลยโดนสิเวลาเล่นอ่ะอุ้งมืออ่ะแต่ไม่เล่นอย่างเงี้ยไม่โดนเพราะบางคนอ่ะเวลาเขางัดไอ้ตัวนั้นขึ้นไอ้ตัวเสาอากาศมันขึ้นลองดันมันขึ้นเนี่ยเสาอากาศดันขึ้นเนี่ยสองข้างเห็นไหมไม่ได้เริ่มจับคนละแบบเลยนะรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะมาเธอจะมาตอนไหนนี่เราต้องไปมอจอนิเตอร์เอ้ยจอมอนิเตอร์ไม่ใช่บ้านเราเอาหรอบ้านโน้นอ่ะเสียงโคตรดังทะลุโลกเลยทะลุป้องอ่ะที่เป็นแล้วไม่คิดจะติดสักหน่อยเนาะก็เฮดคือไฮแต่ดีคืออะไรดีคือเดนซิตี้หมายถึงสูงต่ำเอ้ยเฮดสูงใช่เฮดสูงไอเนี่ยความเร็วของมันอะความเร็วกับความไกลว่ามันอยู่ไกลจากรีโมทเท่าไหร่ไกลจากเราเท่าไหร่ระวังตัวร้องด้วยพ่ออยากเห็นลองหมุนดิหมุนช้าถอยหลังมาหาตัวเองถ้าปล่อยมือไหลไหมมันได้แล้วนะแสดงว่าเมื่อกี้คาลิเบต GPS ไม่ค่อยเนี่ยเมื่อกี้หนูคาลิเบตยังไม่ได้ไงมันก็มีอาการรวนไงเพราะพวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้เนี่ยมีอาการรวนเลยมือแม่งโคตรไม่นิ่งเลยวะไอ้แม่เวลาโยกยุกยักยุกยักได้นะโอเคอ่ะลงเอาลงต่ำกดค้างไว้โอเคมันก็สู้อยู่แล้วจังหวะเอาลงอ่ะมันไม่ใช่ลงวืดนะมันจะลงมาจุ๊บแต่ถ้าสมมุติว่ากิมบอลใช้งานได้โอเคเคลียร์จบละลำนี้ไม่ได้เปลี่ยนขานะครับลำนี้ก็คือเขาเหมือนเสริมขาให้นะครับจบละสวัสดีครับสวัสดีครับ